ป็นเรื่องราวของวัยรุ่นชายหญิงที่หนีออกจากบ้านและได้ขโมยรถของเพื่อนบ้านมาพวกเขาจะหนีออกไปฟลอริดาเพื่อไปใช้ชีวิตตามความฝันแต่ในระหว่างทางพวกเขาก็ได้เจอกับชายแปลกหน้าคนหนึ่งที่ดูแล้วไม่น่าไว้ใจสวัสดีครับผม NNC Channel หนังที่ผมจะมาสปอยในคลิปนี้มีชื่อเรื่องว่า Backstore เป็นหนังปี2017เปิดเรื่องมาที่วัยรุ่นคู่หนึ่งผู้ชายเนี่ยมีชื่อว่าเจคส่วนผู้หญิงเนี่ยมีชื่อว่าแอมเบอร์ทั้งคู่กำลังแอบขโมยรถจากเพื่อนบ้านเพื่อหนีไปฟลอริดาด้วยกันพอพวกเขาค้นหากุญแจในรถเจอมันก็ทำให้พวกเขาเนี่ยแสดงถึงอารมณ์ที่ได้ทำอะไรใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนพวกเขาเนี่ยก็รีบสตาร์ทรถแล้วก็ขับออกไปแล้วหนังก็ตัดมาตอนเช้าพวกเขาได้มาจอดรถอยู่ที่ป่าแห่งหนึ่งพอเธอตื่นขึ้นมาเธอก็เห็นแฟนหนุ่มของเธอเนี่ยยืนอยู่ข้างรถทันใดนั้นเองทางบ้านของเธอเนี่ยก็โทรเข้ามาพอดีด้วยความเป็นห่วงว่าลูกสาวเนี่ยหายตัวออกไปจากบ้านเธอเนี่ยจ้องมองไปที่โทรศัพท์แต่ก็ไม่ได้รับสายพอเจคเดินกลับเข้ามาที่รถแอมเบอร์เนี่ยก็ถามว่าตอนนี้เราใกล้ถึงฟลอริดาหรือยังเขาเนี่ยก็ได้พูดว่ายังไม่ใกล้เลยส่วนแอมเบอร์เนี่ยก็เริ่มไม่ไว้ใจเจคว่าเขาเนี่ยจะขับรถไปฟลอริดาถูกหรือเปล่าเธอเนี่ยก็เลยบอกกับเจคว่าเดี๋ยวฉันจะค้นหาแผนที่ในรถดูพอเธอเปิดเกียร์หน้ารถขึ้นมาเพื่อจะหาแผนที่แต่ก็ดันไปเจอปืนเธอเนี่ยก็เลยเรียกแฟนของเธอมาดูเขาเนี่ยก็เลยหยิบขึ้นมาแล้วก็พบว่ามันมีกระสุนบรรจุอยู่เธอเห็นว่าแฟนของเธอเนี่ยเหมือนจะใช้ปืนเป็นเธอก็เลยบอกกับแฟนของเขาว่าให้สอนฉันยิงปืนทีเจคก็เลยได้พาเธอเนี่ยไปสอนยิงปืนพอเธอเริ่มจับปืนเป็นแล้วเธอเนี่ยก็เหมือนว่าเธอมีอำนาจอยู่ในมือเมื่อเธอเนี่ยได้ถืออาวุธชิ้นนี้อยู่ในมือเธอเนี่ยก็เลยเล็งไปที่เจคส่วนเจคเนี่ยก็ได้พูดว่าอย่าทำแบบนั้นมันมีลูกอยู่แต่เธอก็ไม่สนแล้วก็ยังเล็งไปที่เขาอยู่แล้วก็พร้อมกับบอกว่าให้เจคเนี่ยคุกเข่าลงเขาเนี่ยก็มีท่าทีที่ไม่ทำตามแต่เขาก็เอาแน่เอานอนกับเธอไม่ได้ดังนั้นเขาจึงต้องยอมทำตามที่เธอสั่งจากนั้นเธอเลยบอกให้เขาเนี่ยหลับตาแล้วเธอเนี่ยจะวิ่งหนีไปซ่อนให้เจคเนี่ยวิ่งตามเธอไปห่างๆส่วนแอมเบอร์เนี่ยก็วิ่งไปซ่อนแล้วเธอเนี่ยก็วิ่งไปเรื่อยๆจนไปเจอสระน้ำแห่งหนึ่งเธอเนี่ยก็อดใจไม่ไหวเลยถอดเสื้อผ้าทุกชิ้นแล้วก็กระโดดลงเล่นน้ำแล้วก็หวังว่าอีกสักพักเจคเนี่ยจะตามเธอมาทันแล้วก็ลงเล่นน้ำด้วยกันแล้วก็จัดหนักเธออยู่ในน้ำเธอเนี่ยเล่นน้ำไปได้สักพักแล้วก็หันมองที่ฝั่งแต่ก็ไม่เจอเจคเดินออกมาสักทีแต่กลับมีชายแปลกหน้ายืนอยู่ที่ฝั่งแทนชายคนนั้นพูดทักทายเธอด้วยคำพูดที่สุภาพเขาถามเธอว่าในน้ำน่ะเป็นยังไงบ้างเย็นไหมเธอตอบไปว่าสระน้ำนี่มันดีมากเลยมีทั้งกุ้งหอยปูปลาแต่ฉันน่ะไม่ได้สังเกตเลยว่าคุณน่ะมายืนอยู่ตรงนี้ตั้งแต่ตอนไหนชายแปลกหน้าก็เลยถามว่าผมน่ะทำให้คุณกลัวหรือเปล่าไม่เลยฉันแค่แปลกใจว่าคุณน่ะมายืนอยู่ตรงนี้ทำไมจากนั้นเธอก็ว่ายน้ำเล่นต่อเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นส่วนชายแปลกหน้าเนี่ยก็ได้ยืนแล้วก็ถามคำถามเธออย่างต่อเนื่องแล้วเขาก็เดินตามเธอไปเรื่อยๆในขณะที่เธอน่ะว่ายน้ำไปมาเธอเลยถามว่าคุณเดินตามฉันทำไมผมแค่อยากเดินชมวิวแถวๆนี้ก็แค่นั้นเองแล้วรถของคุณน่ะจอดอยู่ในป่าฝั่งนั้นใช่ไหมตรงนั้นน่ะมันที่ห้ามจอดนะเธอน่ะควรจะไปเลื่อนรถออกเพราะอาจจะโดนค่าปรับได้เธอถามว่าคุณน่ะเป็นตำรวจหรือเปล่าเขาก็เลยตอบว่าไม่ใช่พอเธอฟังคำตอบจากเขาเสร็จเธอเนี่ยก็เริ่มกลัวเพราะว่าชายคนนี้รู้เรื่องส่วนตัวของเธอมากเกินไปเพราะว่าเขาเนี่ยรู้ได้ไงว่าเธอเนี่ยจอดรถอยู่ตรงนั้นเธอเนี่ยก็ไม่รู้ว่าชายคนนี้เนี่ยตามเธอมานานแค่ไหนแล้วไม่ว่าเธอจะว่ายน้ำไปทางไหนเขาเนี่ยก็เดินตามเธอไปทุกทิศทางมันจึงทำให้เธอเนี่ยขึ้นจากสระน้ำไม่ได้เธอจึงแกล้งคุยกับชายคนนี้ไปก่อนเพื่อจะรอแฟนของเธอเนี่ยมาถึงที่สระน้ำเธอก็เลยถามกับเขาไปว่านายเห็นชายผิวสีหรือเปล่าเขาก็พูดขึ้นมาว่าทำไมเธอรอใครอยู่งั้นเหรอส่วนเธอก็สตันไป3วิกับคำตอบของชายแปลกหน้าและเธอก็พูดว่าฉันขอว่ายน้ำไปต่อก็แล้วกันแต่เขาเนี่ยก็ยังยิงคำถามต่ออีกว่าเธอเนี่ยชื่ออะไรหรอวันนี้เธอทำไมไม่ไปโรงเรียนเธอตอบไปว่าไม่ฉันน่ะไม่อยากจะไปพร้อมกับมองไปที่กองเสื้อผ้าของเธอเพราะกลัวว่าชายแปลกหน้าจะเห็นปืนวางรวมกองกับเสื้อผ้าของเธอเธอจึงแกล้งชวนเขาคุยไปเรื่อยๆเขาเนี่ยก็ถามอีกว่าเธอเนี่ยไม่ควรมาเล่นน้ำที่นี่คนเดียวนะเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยจะมีคนจมน้ำที่นี่เธอเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาแล้วก็อยากให้เจคน่ะมาถึงที่นี่สักทีจึงหันกลับไปคุยกับชายแปลกหน้าแล้วก็บอกกับชายแปลกหน้าว่าฉันจะว่ายน้ำระมัดระวังส่วนผู้ชายแปลกหน้าคนนี้ก็ยังพูดอีกว่าผมน่ะชอบสีผมของเธอตอนนี้แอมเบอร์ก็ยิ่งกลัวเข้าไปใหญ่เพราะว่าเขาเนี่ยเริ่มชมเธอว่าสวยเขาก็เลยเห็นอาการของเธอเนี่ยที่มีอาการที่หวาดกลัวแล้วก็ตกใจเขาเนี่ยก็เลยพูดกับเธอไปว่าผมจะไปแล้วเธอเนี่ยก็ขึ้นจากน้ำซะฉันน่ะยังไม่ขึ้นหรอกยังอยากเล่นน้ำต่อคุณน่ะไปก่อนเลยตั้งแต่ผู้ชายคนนี้มาคุยกับเธอเขาเนี่ยพูดจาสุภาพแต่แฝงไปด้วยคำกดดันที่ผู้หญิงคนนึงที่อยู่ตัวคนเดียวในสระน้ำเนี่ยไม่กล้าจะขึ้นมาและคำพูดสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะจากไปเขาก็ได้พูดกับเธอขึ้นมาว่าถ้าเพื่อนชายคนนั้นของเธอไม่มาแล้วล่ะมันก็ยิ่งทำให้เธอเนี่ยกลัวขึ้นไปสุดขีดแล้วเขาก็นั่งจ้องมองแอมเมอร์ด้วยรอยยิ้มที่เหมือนโรคจิตส่วนเธอเนี่ยก็ตะโกนหาเจคอยู่พักใหญ่แต่ก็ไม่มีวี่แววที่แฟนหนุ่มของเธอเนี่ยจะโผล่หัวออกมาให้เห็นเธอจึงว่ายน้ำออกห่างจากฝั่งแต่พอหันกลับมาชายแปลกหน้าเนี่ยก็ไม่อยู่แล้วเธอจึงรีบว่ายน้ำกลับมาที่ฝั่งแล้วก็ใส่เสื้อผ้าปรากฏว่าปืนของเธอเนี่ยมันหายไปจากนั้นเธอก็วิ่งกลับมาที่รถแล้วก็รีบขับออกไปจากที่นั่นแล้วก็ร้องไห้ตล
ลอดทางแล้วเสียงโทรศัพท์ของเธอเนี่ยก็ดังขึ้นมันเป็นสายโทรเข้าจากเจคพอเธอกำลังจะรับสายจู่ๆเนี่ยก็มีมือปริศนาโผล่มาจากด้านหลังของเธอสรุปแล้วมือที่โผล่มานั้นน่าจะเป็นมือของชายแปลกหน้าส่วนเจคแฟนหนุ่มของเธอก็อาจจะตายไปแล้วก็ได้แล้วชายแปลกหน้าก็ได้ขโมยโทรศัพท์ของแฟนของเธอเอามาโทรเข้าเบอร์ของแอมเบอร์ไม่งั้นเขาก็โผล่หัวออกมาแล้วแล้วหนังเรื่องนี้ก็จะพยายามสื่อให้เราเห็นว่าการคุกคามคนอื่นมันมีอยู่2รูปแบบแบบแรกก็เหมือนตอนที่แอมเบอร์ใช้ปืนขู่บังคับเจคให้เจคเนี่ยนั่งลงให้เจคเนี่ยทำตามทุกอย่างแบบที่2ก็คือแค่ใช้คำพูดเท่านั้นมันเป็นไปด้วยคำพูดที่สุภาพเรียบร้อยแต่แฝงไปด้วยอะไรต่างๆนานาที่ชายแปลกหน้าเนี่ยได้เอามาพูดข่มขู่เธอแล้วหนังเรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ